ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐออกมาแสดงความคิดความเห็นในลักษณะที่เป็นการแทรกแซงการเมืองของไทยนะครับซึ่งทางคณะกรรมการการต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เตรียมแถลงข่าวแสดงจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวนายอนุสาสสุวรรณมงคลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขออภัยครับเลขานุการคณะกรรมการการต่างประเทศของสนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกรณีที่นายแดเนียลรัชเชสผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมาเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาและมีการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมการบรรยายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงดังนั้นกรรมาธิการการต่างประเทศของสนช.จึงเตรียมแถลงข่าวเพื่อแสดงจุดยืนต่อกรณีนี้ในวันนี้โดยนางพิไลพันธ์สมบัติสิริจะเป็นผู้แถลงข่าวนายอนุสาสยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางสมาชิกสภาสหภาพรัฐสภาสากลหรือว่า IPU ที่ได้ให้การรับรองสมาชิกภาพของสนช.เมื่อปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการแสดงท่าทีต่อการลงมติถอดถอนแต่อย่างใดทั้งยังส่งจดหมายเชิญมาให้ร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้อีกด้วย